ัดบนจะทำอะไรดีเนาะค้างไว้ก่อนพอเพิ่มมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเอาช่องนี้มาใส่50สตางค์เห็นไหมคะตรงนี้ลบทิ้งช่องนี้ก็มาใส่25สตางค์ลบทิ้งช่องนี้ก็ใส่00ข้างหน้าก็ลบทิ้งจำนวนเงินตอนนี้มาที่จำนวนเงินพร้อมกันนะคะจำนวนเงินนะคะให้คุมตั้งแต่คำว่าจำนวนเงินกับแถวไอ้กับโทษค่ะกับคอลัมน์ที่เพิ่มมานะคะคุมไว้แล้วก็เลือกภาษาหาภาษาเจอไหมเจอไม่เจอเจอไหมคะไม่เจอถ้าไม่เจอคลิกขวาพอคุมเสร็จนะคะคลิกเมาส์ขวามันจะมีเมนูลัดขึ้นมานะคะแล้วมันจะมีคำว่าภาษาเซลล์ภาษาเซลล์ซะภาษาแล้วมันจะเป็นแบบนี้ขยับเวลาขยับตารางนะคะคือนำเมาส์ไปไว้ที่ริมขอบสุดนะคะแล้วก็คลิกแล้วก็ลากเข้ามาได้ไหมลองดูซินะคะคลิกแล้วก็ลากเข้ามานะคะปึ๊บนี่มันจะได้ดูเหมือนว่าเป็นเศษสตางค์ได้ไหมได้ไหมคะพอได้เสร็จแล้วจำนวนเงินอาจจะดูแล้วงงทำไมมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้เพิ่มคอลัมน์แล้วทีนี้เพิ่มแถวค่ะให้มาเพิ่มแถวตรงแถวนี้จำนวนเงินนะคะนำเมาส์ไปคลิกแล้วกด Enter ตรงนี้นะคะได้ไหมให้พิมพ์คำว่าบาทแล้วก็กระเถิบไปนิดนึงพิมพ์คำว่าสอตอจุดนะคะชิดก้านหลังพอชิดก้านหลังเสร็จนะคะคุมสองแถวนี้คลิกเมาส์ขวาเลือกภาษานะคะรายการก็ภาษานของนักเรียนจะดูไม่ใหญ่โตหรอกค่ะเพราะว่าอันนี้ของครูนั้นใช้ตัวอักษรที่48นะคะมันเลยมองใหญ่นะคะตอนนี้
ให้แทรกแถวแล้วก็แทรกคอลัมน์ในส่วนที่คุณครูกำหนดให้นะคะแทรกแถวได้แล้วลูกเวลาแทรกแถวนะคะวิธีง่ายๆนำเมาส์นะคะไปคลิกในแถวสุดท้ายที่จะแทรกแล้วก็กด Enter ทำอะไรคะฮะทำแบบครูขอบคุณค่ะเอาเมาส์ไปคลิกไว้ตรงช่องที่ต้องการจะแทรกคอลัมน์ไปที่ตารางเลือกแทรกคอลัมน์ทางขวาแล้วก็แยกเจ้าจำนวน50ตังค์ออกมาเอาทีเดียวเลยก็แล้วกันเพิ่มนี่ด้วยเอาใหม่เอาใหม่นี่เป็นบาทแล้วก็แยกไปค่ะได้ไหมผิดแล้วค่ะอันนี้ผิดนักเรียนต้องไว้ตรงนี้ไว้ด้านหลังสุดค่ะด้านหลังสุดของแถวด้านหลังสุดของแถวนะมาร์คไปคลิกด้านหลังสุดคลิกข้างหลังแล้วก็กด Enter ลงมาหนึ่งครั้งตรงนี้ใส่บาทตรงนี้ใส่สตางค์วิธีการภาษาเซลล์นะคะหรือจะให้เจ้าแถบที่มันเป็นตาราง